สวัสดีชาวแฟนเพจโรงพยาบาลเรือรักนะครับวันนี้พบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับเบนซ์พานุนะฮะแน่นอนครับมีแขกรับเชิญคนพิเศษมานั่งสัมภาษณ์กันอีกแล้วนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็บ้านใกล้เดือนเคียงของเราแถวๆนี้เองนะครับเป็นลูกค้าเก่าของเราด้วยตอนนี้นั่งอยู่ข้างผมแล้วนะครับสวัสดีครับน้องแพรครับสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรฮะมาเสริมหน้าอกค่ะมาเสริมหน้าอกเสริมกี่ซีซีคุยกับคุณหมอยัง395คุยแล้วค่ะ395อันนี้คือไซส์ในใจที่คิดไว้ใช่ก็ประมาณนี้ตอนแรกเราสั่ง150แต่พอเห็นซิลิโคนแล้วก็ตัดสินใจต้องบอกฮะตัวจริงน้องแพรตัวเล็กมากสูงเท่าไหร่161ค่ะ161ก็สูงเหมือนกันนะก็ถือว่าสูงก็น้ำหนัก41ตัวเล็กมากก็395ก็ถือว่าโอเคไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากเนาะเป็นไซส์ที่แบบเราคิดมาแล้วตั้งแต่แรกค่ะทำไมถึงอยากเสริมหน้าอกฮะก็อยากให้แบบว่าเหมือนเพิ่มบุคลิกมากกว่าให้มันดูดีขึ้นเห็นบอกว่าแบบเป็นปมด้อยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วตอนนี้อยู่ปี2แล้วค่ะเห็นบอกว่าคิดว่าจะเสริมหน้าอกตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วโอ้โหมัธยมใช่คิดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบด้วยความที่มันเด็กไปแบบพ่อแม่ถึงอนุญาตได้ก็แบบไม่ถึงเวลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนนี้แต่ว่าในใจเราคิดว่าเฮ้ยวันนึงเราต้องเสริมหน้าอกใช่ค่ะแล้วอีกอย่างตอนนี้เราเข้าปี2ก็กำลังแบบเพื่อนๆก็กำลังนะกำลังแข่งขันกันสูงเรื่องความแท็กซี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อนๆทำกันมาไหมทำค่ะทำมีทำกันมาเยอะไหมฮะไม่เยอะนะถ้าแบบเอาที่แบบรู้จักอ่ะก็ไม่เยอะค่ะแต่แบบที่แบบพอได้พูดคุยแบบเป็นยังไงแบบเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างเคยไปจับไหมเคยเป็นยังไงบ้างฮะแต่ตอนแรกมันแข่งอ่ะตอนไปจับของเพื่อนก็แข่งรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วเคยจับเยอะไหมหลายคนไหมไม่ค่ะไม่เยอะที่แบบรู้จักเลยดีแค่ประมาณคนสองคนที่เคยแบบจับแบบบีบเลยแล้วเคยถามเพื่อนไหมครับว่าเสริมหน้าอกเจ็บไหมอะไรไหมเนี่ยเคยค่ะเคยถามเพื่อนก็บอกเจ็บมากเพื่อนก็บอกเจ็บมากแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะที่สัมภาษณ์บางคนก็บอกว่าเจ็บบางคนก็บอกไม่เจ็บเลยมีบางคนเนี่ยเสริมปุ๊บแล้วตอนเช้ากลับบ้านช่วยเหลือตัวเองได้ปกติลุกขึ้นมาแปรงฟันตอนเช้าได้เลยกลัวไหมวันนี้มาแล้วจริงๆมันก็แบบมีคิดแบบก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าแบบออกแนวตื่นเต้นมากตื่นเต้นเป็นใครก็ตื่นเต้นใช่ไหมเพราะว่าเป็นเห็นบอกว่าเป็นผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกด้วยใช่มันวิวคราวที่แล้วมาทำอะไรกับโรงพยาบาลเรือรักเสริมจมูกค่ะกับคุณหมอกิติศักดิ์เป็นไงบ้างคะเสริมจมูกตอนนั้นก็ไม่เจ็บเลยเห็นบอกว่าบวมน้อยมากใช่บวมน้อยมากแบบคือกับหมอเขาแบบคือแทบจะไม่บวมแบบบวมวันแรกวันเดียวแล้วก็ค่อยๆ ยุบแล้วก็หน้าไม่เขียวเลยทรงจมูกน้องสวยมากนะฮะก็เลยมั่นใจในฝีมือคุณหมอกิติศักดิ์ใช่เนาะก็เลยกลับเข้ามาเสริมหน้าอกกับคุณหมออีกครั้งนึงใช่ครับผมเห็นบอกว่าปัจจัยสำคัญที่ได้มาเสริมหน้าอกวันนี้ขึ้นอยู่ที่ใครเอ่ยแม่ค่ะทำไมถึงเป็นคุณแม่เพราะว่าเหมือนแบบเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขออนุญาตยากนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ก็แบบก็ชอบให้เราแต่งตัวชอบแบบที่เราสวยอะไรอย่างงี้แหละแต่แบบคือจะทำอะไรก็ขออนุญาตนิดนึงว่าแบบเราจะทำอยากทำขอยากไหมยากขอมานานไหมฮะของคุณแม่ก็ตั้งแต่ปีหนึ่งค่ะก็ขอเป็นปีแล้วยับมาเรื่อยๆยับมาเรื่อยๆแต่ก็แบบยังไม่อนุญาตสักทีอะไรอย่างนี้ตอนแรกแค่เกินๆแล้วก็แบบยังไม่ได้ขอเลยก็แบบพูดว่าอยากทำอะไรอย่างนี้เขาก็จะแบบลองดูความคิดเขาก่อนว่าเขาจะว่าไงใช่แล้วล่าสุดที่ไปขอเขาว่าไงบ้างก็ขอก็แบบก็ด้วยความที่ก็บอกว่าแบบเนี่ยทำกับหมอเดิมอะไรอย่างนี้ให้รีวิวดูให้แบบอะไรอย่างนี้เขาก็แบบอุ่นใจด้วยความที่คุณแม่เห็นจมูกเราตอนที่มาทำกับโรงพยาบาลเรือรักครั้งแรกก็เลยแบบมั่นใจในคุณหมอใช่ก็ให้ก็เลยไว้ใจก็เลยให้เงินมาทำวันนี้ใช่ดีใจไหมฮะดีใจจะมีหน้าอกเป็นของตัวเองแล้วจะอุ่นแล้วคิดไว้ว่าถ้าเสริมหน้าอกไปเนี่ยออกไปจะทำอะไรก่อนเป็นอย่างแรกทำอะไรก่อนเนาะไปเที่ยวแต่งตัวแบบที่อยากแต่งแสดงว่าคิดว่าจะแต่งตัวแบบที่อยากแต่งมานานแล้วแต่ยังแต่งไม่ได้คือมันก็แต่งได้แต่งมาตลอดแต่คิดในภาพที่แบบว่าถ้ามีแบบเนินมันก็จะสวยกว่าเดิมเพิ่มความเซ็กซี่ให้ตัวเองใช่เนาะยิ่งตอนนี้แบบแข่งขันกันสูงใช่ไหมเด็กมหาลัยกำลังแบบแต่งตัวด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็สมัยนี้ทำหน้าอกกันเยอะบางคนก็ปีหนึ่งปีสองก็ทำกันแล้วเยอะด้วยแหละรุ่นน้องตอนอยู่เพิ่งอยู่ปีหนึ่งรุ่นน้องม
6นี่ทำหรอม6ก็มีนะม6ก็เริ่มทำกันแล้วปี2ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างโอเคแล้วแหละก็ถือว่าโตในระดับนึงแล้วใช่ๆเนาะก็อีกอย่างการเสริมหน้าอกไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทำงานเกี่ยวกับสายเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องแบบว่าอะไรอย่างนี้ถ่ายแบบไม่จำเป็นต้องอะไรอย่างนี้เราก็สามารถเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองส่วนหนึ่งน้องแพรก็อยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองด้วยใช่ค่ะคือไม่ได้แบบว่าไปทำงานเพราะว่านี่พ่อแม่เขาไม่ชอบเรื่องงานหรอกหลักๆเลยก็คืออยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองจะได้แต่งตัวใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะจะได้ไม่อายเพื่อนอะไรอย่างนี้จะได้ไม่น้อยหน้าเพื่อนใช่ไหมเวลาที่แบบว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วเห็นเพื่อนหน้าอกใหญ่กว่าใช่เห็นเพื่อนแต่งตัวเซ็กซี่กว่าคราวนี้จะมีหน้าอกละแล้วส่วนตัวคำนึงถึงอะไรบ้างในการเสริมหน้าอกก็เนี่ยอุ่นใจทีนี้ก็เลือกความอุ่นใจว่าแบบความปลอดภัยใช่ความปลอดภัยว่าแบบมันไม่มีอันตรายเลือกที่นี่ด้วยมันเป็นโรงพยาบาลที่แบบมีไม่กี่ที่ที่เป็นโรงพยาบาลครับก็เลยแสดงว่าเราใส่ใจเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกแล้วก็ฝีมือคุณหมอด้วยใช่ค่ะเรื่องทรงอีกอย่างนึงเนาะดูรีวิวเราก็รีวิวเยอะมากโรงพยาบาลนี้ก็เลยแบบว่าปรึกษาเพื่อนแล้วก็แบบที่นี่ก็น่าโอเคก็ตัดสินใจโอเคที่นี่เลยยอมจองนานไหมฮะกว่าจะได้เสริมวันนี้ไม่นานแบบกี่วันเอ่ยคือแบบโทรเมื่อวานปรึกษากับคุณที่เขาตรงเคาน์เตอร์ก็แบบเมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็โทรแบบมาคอนเฟิร์มว่าแบบวันไหนที่เขาก็โทรบอกเลยว่าเออเวลานี้นะคะแสดงว่าเราเตรียมตัวพร้อมอยู่แล้วใช่ก็คือถ้าสมมติว่าพี่เขาโทรมาคอนเฟิร์มนัดคิวได้ก็คือพร้อมเลยอีกอย่างอยู่แถวๆนี้ด้วยอยู่แถวโรงพยาบาลด้วยก็เดินทางมาไม่ไกลไม่ลำบากเนาะอีกอย่างเราแบบคุ้นเคยแล้วเพราะว่าเราเป็นลูกค้าเก่าที่เคยเสริมจมูกมาแล้วแล้วก็วันนี้เข้ามาเสริมหน้าอกอีกเอาละพรุ่งนี้จะมีหน้าอกกลับบ้านแล้วตื่นเต้นแทนด้วยจริงๆตื่นเต้นนะฮะแล้วบอกเพื่อนๆยังมีใครรู้บ้างฮะยังมีเพื่อนสนิทมีเพื่อนสนิทรู้คนเดียวก็มีแฟนกะว่าเซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมใช่กะจะแบบตอนทำอะไรมาก็ไม่ได้บอกเพื่อนอยู่แล้วนอกจากคนนี้เนี่ยกะแบบเฮ้ยทำไมดูแบบเซ็กซี่ขึ้นอะไรอย่างงี้กะเซอร์ไพรส์เพื่อนๆครับตอนนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าเนาะแล้วก็วันนี้กำลังเข้ามาเสริมหน้าอกอยากให้น้องแพรฝากนิดนึงถึงคนที่แบบกำลังศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเสริมหน้าอกแต่ว่ายังไม่รู้ที่จะไปทำที่ไหนดีต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอยากให้น้องแพรฝากนิดนึงครับผมก็ที่ไว้วางใจเลือกที่นี่ก็เพราะว่าเคยทำจมูกมาแล้วก็แบบว่ามันโอเคดูปลอดภัยแล้วก็ดูแบบว่าบริการแบบค่อนข้างโอเคเลยอะค่ะแบบดีมากแบบใส่ใจทั้งพนักงานทุกอย่างพยาบาลแบบตั้งแต่ตอนเราทำจมูกว่าแบบหมอก็แบบมือรู้สึกแม่บอกว่ามือไม่หนักเพราะว่าหน้าเราไม่เขียวเลยแล้วก็ไม่บวมน้อยมากคือบวมน้อยมากใช่ครับผมก็เลยอุ่นใจตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลเลยละหน้าอกที่นี่ค่ะเนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็เตรียมตัวให้น้องแพรเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดเนาะเพื่อที่จะเสริมหน้าอกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมกับน้องแพรก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับใครอยากได้ข้อมูลอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการศัลยกรรมไม่ว่าจะเป็นเสริมจมูกเสริมหน้าอกหรือว่าศัลยกรรมอื่นๆนะครับ2ช่องทางเหมือนเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์028882888นะครับหรือว่าจะเป็นอีกช่องทางนึงอินบ็อกซ์เข้ามาทาง Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเลยลักษณ์ที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หวังว่าคนที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้จะได้มานั่งสัมภาษณ์กับผมนะครับคลิปหน้านะฮะต่อไปผมจะไปสัมภาษณ์ใครนะครับติดตามชมกันด้วยนะครับทางแฟนเพจโรงพยาบาลเลยลักษณ์นะครับวันนี้ผมกับน้องแพรก็ต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยบ๊ายบาย